It’s time sit cultureul podcast. Let’s for of grab a a and sit back cup cup สวัสดีครับได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับครับ of culture อีกแล้วนะครับวันนี้คุณผู้ฟังได้มานั่งดื่มกาแฟแก้วที่627กับผมอามสุพิชัยคณะช่างครับคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำพูดที่ว่าทำได้ทุกอย่าง แต่ไม่เก่งสักอย่างบ้างไหมครับแล้วเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้แล้วคุณผู้ฟังเห็นด้วยกับมันหรือเปล่าผมยอมรับนะครับว่าถ้าเกิดสมมติเราย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วอะฮะผมอาจจะคล้อยตามกับคำพูดเหล่านี้นะครับแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดวิธีการหรือกระบวนการนวัตกรรมอะไรต่างๆใหม่ๆที่เพิ่มมากขึ้นนะฮะอาจทำให้ประโยคที่ว่า ทำได้ทุกอย่างแต่ไม่เก่งสักอย่างเนี่ยอ,อ่ะต้องกลับมาคิดใหม่แล้วนะครับผมไปเจอบทความชิ้นหนึ่งของคุณกราฟชามาซึ่งท่านเนี่ยครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแนวคิดของการทำงานแบบเอเจลนะฮะท่านเล่าว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยพนักงานในองค์กรเนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆ โดยเราสามารถแบ่งตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือ specialist กับความเชี่ยวชาญแบบทั่วไปหรือ generalist ซึ่งในการแบ่งกลุ่มนี้ก็สามารถจัดหมวดหมู่ตัวอักษรได้อีก5รูปแบบนะครับได้แก่พนักงานที่มีรูปตัว i พนักงานรูปตัว t พนักงานรูปตัว m พนักงานรูปตัว v แล้วก็พนักงานรูปตัว x ซึ่งแต่ละรูปแบบของตัวอักษรเนี่ยก็สะท้อนไปถึงเรื่องของความลึกและความกว้างของความเชี่ยวชาญของพนักงานที่แตกต่างกันครับฉะนั้นวันนี้ผมจะมาชวนคุณผู้ฟังคุยเรื่องนี้แหละฮะก็คือ5รูปแบบของพนักงานว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยจะมีส่วนช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรของเราอย่างไรมาลองฟังไปด้วยกันครับ รูปแบบแรกพนักงานรูปตัวไอหรือไอ a p e ครับฉายาของเขานะครับก็คือนักดำน้ำลึกฮนะพนักงานกลุ่มนี้ครับเขาจะเป็นคนที่รู้ลึกในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเพียงหัวข้อเดียวครับและเขาเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญแบบที่ลงลึกเฉพาะในด้านนั้นๆตัวจริงเลยตัวอย่างเช่นหากคุณผู้ฟังนึกถึงเรื่องของสมมตินะครับกฎหมายแรงงาน อถ้าฉันอยากได้ความรู้เรื่องนี้ฉันต้องไปหาพี่คนนี้คนเดียวเท่านั้นเพราะแกคือคนที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้มากที่สุดครับอันนี้คือจุดเด่นของพนักงานกลุ่มตัวไอแต่พนักงานกลุ่มนี้เขาก็มักจะ,ะเผชิญความท้าทายอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานแบบข้ามสายงานไปสู่สาขาอื่นๆพนักงานกลุ่มนี้เขาจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้ลึก มากพอในการสนทนาในเรื่องที่กว้างขึ้นและเขาก็อาจจะรู้สึกอัดตัวเองว่าต้องไปคุยในเรื่องอื่นๆที่ตัวเองอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญมากนะัก ดังนั้นองค์กรก็อาจจะช่วยพนักงานกลุ่มนี้นะครับด้วยการสร้างความสมดุลเพิ่มมากขึ้นนอกจากเขาจะเก่งในการดำน้ำลึกแล้วก็ชวนเขาออกไปดำน้ำตื้นบ้างนะครับก็คือพยายามส่งเสริมเรื่องของวัฒนธรรมการทำงานร่วมกับผู้อื่นการทำงานข้ามแผนกเพื่อให้พนักงานกลุ่มนี้ได้รู้เรื่องอื่นๆมากขึ้นด้วยพนักงานกลุ่มที่2พนักงานรูปตัวที หรือ T-shape ฉายาของเขานะครับก็คือนักสร้างสะพานครับ ผมอยากชวนคุณผู้ฟังจินตนาการแบบนี้นะครับอยากให้ลองนึกถึงสะพานนะครับที่เขาจะมีรากฐานใช่ไหมฮะมันจะคล้ายๆลักษณะข,ของตัวทีเนี่ยเป็นแนวตั้งที่แข็งแรงในขณะที่แขนของเขาที่เป็นตัวแนวนอนนะครับก็พาดยาวข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนี่แหละครับคือจุดเด่นของพนักงานรูปตัวทีเขาจะเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญล,ลึกในหนึ่งด้านแต่ เขาก็ยังรู้กว้างในด้านอื่นๆด้วยซึ่งพนักงานตัวทีเนี่ยครับจะเป็นคนที่ปรับตัวดีๆเลยครับกับการทำงานแบบ cross functional ซึ่งมีทั้งความลึกในเชิงของเทคนิคแล้วก็ความกว้างในการทำงานร่วมกับทีมงานที่หลากหลายได้ครับ ดังนั้นในองค์กรที่ให้ความสําคัญของเรื่องวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยเราจะพบเห็นพนักง,งานรูปตัวทีเนี่ยคนข้างงับมากเลยเพราะว่าพนักง,งานกลุ่มนี้เขาจะเป็นคนที่สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้ง่ายแล้วก็ยังเก่งในการเชื่อมโยงกับผู้คนรวมไปถึงเชื่อมโยงกับเป้าหมายขององค์กรด้วยครับลำดับถัดไปพนักง,งานรูปตัวเฉายาปลาหมึกยักษ ถ้าเกิดเราลองนึกภาพของปลาหมึกนะฮะที่มีหลายแขนเลยเนี่ยซึ่งแต่ละแขนเนี่ยเราแทนถึงเรื่องของความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่แตกต่างกันไปพนักงานรูปตัวเอ็มเขาก็เป็นแบบนั้นล่ะครับเขาไม่ได้เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญหรือเก่งเพียงด้านเดียวแต่เขาเชี่ยวชาญ หรือเก่งในหลากหลายสาขาเลยครับพนักงานกลุ่มนี้เขาจะเติบโตได้ดีเลยนะฮะในวัฒนธรรมองค์กรที่ให้คุณค่าในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์การปรับตัวบนความหลากหลายแล้วก็การแก้ปัญหาที่ต้องการการตัดสินใจที่รวดเร็วแต่ไม่ใช่มีแต่ข้อดีนะครับข้อเสียของพนักงานกลุ่มนี้ก็คือเขาอาจจะ เผชิญกับเรื่องของความเหนื่อยล้าในการตัดสินใจค่อนข้างมากครับเนื่องจากเป็นคนเก่งที่ถูกดึงตัวไปทางนู้นทีไปทางนี้ทีดังนั้นองค์กรสามารถสร้างความสมดุลให้กับพนักงานกลุ่มนี้ได้ด้วยการมอบความรับผิดชอบและบทบาทที่ชัดเจนให้กับเขาครับก็จะช่วยทําให้พนักงานกลุ่มนี้ดึงความสามารถที่หลากหลายของตัวเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ที่สุด กลุ่มถัดไปพนักงานรูปตัว V หรือ V h h p e ครับฉายาของเขาก็คือนักสร้างปรติมากรรมครับจุดแข็งที่เด่นของกลุ่มนี้เลยนะครับเขาเป็นคนที่มีความสามารถในการเชื่อมโยงแล้วก็ผสมผสานข้อมูลเชิงลึก จากสสาขาวิชาที่แตกต่างกันเข้าด้วยกันครับจนเกิดเป็นแนวทางใหม่ๆวิธีการใหม่ๆที่คนอื่นๆเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นแต่คนกลุ่มเนี้เขาผสมประสานกันออกมาเป็นรูปเป็นร่างคล้ายๆเหมือนกันสร้างปฏติมากรรมขึ้น มา1ชิ้นนะครับพนักงานกลุ่มนี้เนี่ยเติบโตได้ดีเลยฮะในวัฒนธรรมองคอ์กรที่ให้คุณค่าในเรื่องของนวัตกรรมความท้าทายของพนักงานกลุ่มนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการดึงความเชี่ยวชาญของตัวเองเนี่ยแหละครับออกมาแล้วก็เรื่องของการได้รับโอกาสสนับสนุนให้เขาเนี่ยสามารถ mix and match แล้วก็โชก์กินโชว์นวัตกรรมโชว์ไอเดียใหม่ๆที่มาจากมุมมองของเขาครับ กลุ่มสุดท้ายพนักงานรูปตัว X ฉายาผู้นำแห่งอนาคตสิ่งที่ทำให้พนักงานรูปตัว X แตกต่างโดดเด่นจากกลุ่มอื่นๆก็คือเรื่องของความสมดุลระหว่างความเก่งเชิงกลยุทธ์กับความเก่งในการนำผู้คนแบบอยู่ในใจของคนครับหรือพูดง่าย,ายๆลเลยคือพนักงานกลุ่มนี้เขาจะเก่งทั้งงานและเก่งทั้งคนครับ พนักงานกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ฉายแววความโดดเด่นของความเป็นผู้นำแห่งอนาคตออกมาเลยครับเขาจะสามารถนำพาทีมงานก้าวผ่านความท้าทายความซับซ้อนหรือกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงได้โดยที่ตัวเขาก็ยังมุ่งมั่นต่อเป้าหมายระยะยาวของทีมขององค์กรอยู่ ฟังมาจนครบ5รูปแบบแล้วคุณผู้ฟังก็คงนึกสงสัยนะครับเอ๊ะทำไมฉันต้องมาทำความเข้าใจพนักงานทั้ง5รูปแบบเหล่านี้ด้วยผมบอกเลยครับว่ามันสำคัญมากฮะเพราะมันคือตัวช่วย ที่ทำให้เราเนี่ยสามารถกำหนดรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรของเราได้ครับเพราะอะไรเพราะพนักงานแต่ละคนเนี่ยเขามีเอกลักษณ์มีความโดดเด่นเฉพาะของตัวเองหากเรารู้แล้วหยิบประโยชน์ตรงนี้มาใช้ก็ย่อมทำให้เราได้ เปรียบคนอื่นๆครับทีนี้เดี๋ยวผมจะขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพนักงานทั้ง5แบบนี้มีอะไรบ้างพนักงานกลุ่มแรกเลยพนักงานรูปตัวไอเขาจะรู้ลึกเฉพาะด้านฉะนั้นเขาจึงเหมาะกับบทบาทที่เราต้องการความอะไรความลึกในด้านเฉพาะทางก็ให้เขารับบทบาทตรงนี้ไปพนักงานกลุ่มที่2พนักงานรูปตัวที เขาจะเก่งในการทำงานแบบข้ามสายงานเขาจึงเหมาะกับสภาพแวดล้อมที่ต้องการการทำงานร่วมกันครับกลุ่มที่3พนักงานรูปตัว M เขาเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายใช่ไหมฮะดังนั้นเราก็ควรส่งเสริมเรื่องของความรับผิดชอบและความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ให้กับเขา พนักง,งานกลุ่มที่4รูปตัว V เขาเก่งในการเชื่อมช่องว่างระหว่าง2-3สาสาขานะครับก็ให้เขาไปอยู่ในกลุ่มที่ช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆในองค์กรแล้วก็กลุ่มสุดท้ายครับพนักง,งานรูปตัว X ว่าทีผู้นำในอนาคตก็ควรผลักดันทักษะต่างๆที่เกี่ยวกับความเป็นผู้นำให้เขาเก่งทั้งคนเก่งทั้งงานครับ เดินทางมาสู่บทสรุปช่วงสุดท้ายแล้วนะครับวัฒนธรรมที่ประสบความสำเร็จนะครับผมเชื่อว่ามันคือวัฒนธรรมที่เราตระหนักถึงความหลากหลายของผู้คนครับแล้วก็ใช้ความหลากหลายของเขาเหล่านั้นเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดอนาคตของการทำงาน ผมว่ามันไม่ได้อยู่ที่การบังคับให้พนักงานทํางานบนแบบแม่พิมพ์แบบเดียวกันนะครับแต่มันเป็นการทํางานที่เราดึงความสามารถของเขามาใช้มาช่วยให้องค์กรของเราเติบโตบนความท้าทาย ความซับซ้อนแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงที่ผมเชื่อว่ามันจะเพิ่มมากขึ้นไปอีกในอนาคตนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับคุณลองหยิบเนื้อหาในวันนี้ไปประยุกต์ใช้นะครับกาแฟของผมหมดแก้วพอดีเลยครับไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามนะฮะวัฒนธรรมองค์กรยังไงก็เกิดขึ้นอยู่ดีครับ ทำไมเราไม่มาสร้างองค์กรในแบบที่เราอยากเห็นกันล่ะครับสำหรับเรื่องราววันนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ And that's today's again next Culture. time. See of you Cup